โลที่จะเป็นสะพานขาวสายชมพูนะพอดีมองมาข้างทางเลยสวยๆเราก็แวะเลยครับถ้าเป็นรถใหญ่นี่มันก็จะลำบากไปครับน่าจะเป็นอีกแหล่งที่เช็คอินได้เลยนะครับเนี่ยวิวที่สุดยอดเลยครับบันไดก็มีอยู่ทั้งหมด323ขั้นนะครับอันนี้เราเดินมาเราก็จะมีศาลานั่งพักนะครับนะครับนี่ก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับครับเราก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเราจะขึ้นไปต่อครับข้างบนครับวันนี้ชื่อว่าวัดทาประดุกนะครับดอยม่อนธาตุพระเจ้าทันใจนะครับเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับเดินมาถึงนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มตึงๆขาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันครับนะครับเราก็มาถึงข้างบนแล้วครับข้างบนก็จะมีโบสถ์กับพระธาตุนะครับพระธาตุนะครับตอนนี้โบสถ์ปิดนะครับเราไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวครับเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวกันครับกำลังก่อสร้างนะครับยังสร้างไม่เสร็จดีนะฮะจุดชมวิวนะครับเราจะให้ดูวิวนะครับเป็นอะไรที่สวยมากเลยครับเนี่ยโอ้โหอีกหน่อยผมว่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบมีคนมาเที่ยวเยอะแน่ๆเลยครับ
ดูครับวิวสวยมากนะครับตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าสร้างเสร็จนี่ผมว่าเนี่ยวัดก็สวยครับดูกัน360องศาไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นทาประดุกนะครับวัดนี้จะอยู่ทางหลังบ้านนะครับพอดีเมื่อกี้ขี่รถมาทางจะไปสะพานขาวทาชมพูครับเห็นก็เลยตามหามาครับเป็นหมู่บ้านนะครับสวยมากเลยครับหน้าหนาวนี่ผมว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามาเช็คอินมากเลยครับอันนี้ก็จะเหมือนดอยคะม้อนะครับเนี่ยขึ้นมามีทางสวยครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะผมชอบวิวทุ่งนามากเลยครับเห็นไหมครับลาไปด้วยภาพสวยๆนี่เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับส่วนใครจะมาเช็คอินที่นี่ก็พิมพ์เข้าไปว่าวัดทาประดุกนะครับดอยม่อนธาตุพระเจ้าทันใจนะครับตั้งของวัดก็อยู่บ้านทาประดุกนะครับตำบลทาประดุกอำเภอบ้านแม่ทานะครับจังหวัดลำพูนนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับวิวนี้สุดๆนะครับ